พี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นของวันอาทิตย์สัปดาห์ที่28ในเทศกาลธรรมดานะครับในยุคปัจจุบันนี้เวลาเขาสร้างภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ฉายในโรงภาพยนตร์โรงใหญ่ที่เด็กๆไปชมกันตามห้างหรือว่าภาพยนตร์ที่ฉายกันทางโทรทัศน์บางทีเขานิยมจะทําเป็นตอน,ตอนนะครับ แล้วก็ในภาษาวัยรุ่นปัจจุบันหรือในภาษาโลกปัจจุบันเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ก็มีความหมายว่าภาพยนตร์เนี่ยต่อนเนื่องกันนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ดูทุกตอนเขาก็เลยสร้างให้แต่ละตอนเนี่ยมีข้อคิดมีบทสรุปในแต่ละตอนแต่ละตอนแต่ละตอนแม้เราจะไม่ได้ดูได้ชมภาพยนตร์อันนี้ทุกตอนนะครับทุกซีรีส์ เราดูเป็นตอนหนึ่งตอนสองมันจบในตอนของมันแล้วก็มีข้อคิดด้วยพ่อก็เลยอยากจะเอาคำว่าซีรีส์เอามาใช้สำหรับบทพระวระสารในวันอาทิตย์นี้เพราะเหตุว่าตั้งแต่สัปดาห์ที่25 26 27และวันนี้สัปดาห์ที่28 4อาทิตย์มาแล้วเนี่ยพ่อขอใช้ว่าพระวระสารที่พระศาสนจักรนำมาให้สัตีเวุดูได้ฟังในวันอาทิตย์เนี่ย เป็นซีรีส์ต่อกันสี่ตอนสัปดาห์ที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิเ็ดยี่สบปดเป็นซีรีส์ยังไงครับพ่อจะลองทบทวนดูนะครับอาทิตย์ที่ยี่สิบห้านั้นเป็นพระวรสารของนรบ,บุญมัทธิวที่พระเยซูเจ้าสรงเล่าอุป,ปมาให้กับผู้อาวุโสแล้วก็บรรดา,าสมณะนะครับหมา้ว่าชนชั้นปกครองของชาวยิวซีรีส์นี้มีไว้สำหรับ ชาวยิวชนชั้นปกครองเพราะเห็นว่าเริ่มต้นบทพระบรสารสตอนที่พ่อบอกมาเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ที่25จนถึงสัปดาห์ที่28จะขึ้นต้นบอกว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงตรัสกับสมณะและบรรดาผู้อวุโสของชาวยิวฟังว่าเพราะฉะนั้นเป็นซีรีส์เดียวกันเพราะว่าพระเยซูเจ้าเล่าอุปมาให้กับชนกลุ่มเดียวฟังนะครับแต่เราสามารถจะเอามาดัดแปลง เอามาเป็นข้อคิดแก่ชีวิตเราปัจจุบันนี้ได้เช่นเดียวกันในสัปดาห์ที่25พี่สุเา้าสวน่านิทานเปรียบเทียบเรื่องเ,อเจ้าของสวนเนื้องุนนะครับออกไปนอกสวนแล้วก็พบคนงานอยู่ว่างเปล่าไม่มีอะไรทําก็เรียกเขามาทํางานในสวนเนื้องุ่นออกไป5้าเวลาเราลงย้อนไปหน่อยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ตกลงกันว่าจะให้ค่าแรงจําได้ใช่ไหมครับพอเลิกงาน6กโมงเย็นเ,เจ้าของสวนเนื้องุ่นบอกผู้จัดการบอก ไปจ่ายเงินคนที่มาห้าโมงเย็นก่อนเราจําเรื่องนี้ได้ผ่านไปแล้วนะครับนะเพราะว่าพี่หิงสุจ้าตต้องการจะสอนว่าชาวยิวเนี่ยเป็นพวกที่มารู้จักพระเป็นเจ้าเป็นพวกแรกเปรียบเหมือนคนงานที่มาตั้งแต่เจ็ดโมงเชา้าแต่ว่าอาจจะมีคนต่างชาติต่างศาสนาพี่น้องคนอื่นที่มารู้จักพระเป็นเจ้าตอนที่เขาโตแล้วมาทีหลังหลังจากชาวยิวก็เหมือนคนงานที่มาต่างเวลากัน แต่พระเป็นเจ้าก็ทรงมีพระทัยเมตตาเรียกทุกคนเรียกทุกคนเข้ามาทํางานในสวนนงุ่นของพระองค์คือเข้ามาอยู่ในพระอาณาจักรของพระองค์ทุกคนชาวยิวอย่าทําตัวเป็นคนที่รู้สึกอิจฉาที่ทําไมคนอื่นได้เท่ากับตนเองเพราะว่าชาวยิวที่มาก่อนพระเยซูเจ้าสอนก็า่าเขาคุยว่าเขามาก่อนเขาน่าจะยกจิตใจเขาขึ้นสูงขึ้นใกล้เคียงกับพระเป็นเจ้าเพราะเขามาก่อนเขาน่าจะมีใจสูงส่ง รักคนอื่นมีเมตตาต่อคนอื่นเหมือนพระเป็นเจ้าไม่ใช่ไปอิจฉาคนอื่นว่าทําไมคนอื่นมาที่หลังได้ค่าแรงเท่ากันเพราะว่าพระเป็นเจ้าพระิสุูเจ้าต้องการจะสอนชาวยิวว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์ทรงเรียกทุกคนเข้ามาในพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าแล้วเมื่อมาแล้วพระองค์ทรงถือว่าเขาเป็นลูกของพระเป็นเจ้าเท่ากันอันนี้ซีรีส์ที่1จบแล้วนะครับพอซีรีส์ที่สองพระเยสุเจ้าถัดมาพระเยสุเจ้าก็ทรงเล่าอุปมาให้กับหัวหน้าสมณะ และบรรดาผู้อาวุโสฟังว่านี่ครับอาทิตย์ที่26นะครับเรื่องอะไรครับก็เรื่องที่บิดามีลูกสองคนไปบอกกับลูกคนโตบอกว่าลูกเอ๋ยไปทํางานในสวนหน้าุ่นของพ่อแล้วลูกก็บอกว่าไม่ไปแต่ไปคิดๆแล้วก็กลับใจเปลี่ยนใจแล้วก็ไปหลังจากที่ลูกคนโตบอกว่าไม่ไปพ่อก็เลยเดินไปหาลูกคนเล็กบอกลูกเอ๋ยไปทํางานในสวนอนาุ่นของพ่อปรากฏว่าลูกคนเล็กบอกครับครับครับ แต่แล้วก็ไม่ไปเราจําได้อันนี้ซีรีส์ตอนที่สองพระยุทธสุชาตต้องการจะสอนชาวยิว่าพวกท่านเนี่ยเป็นพวกที่รู้ธรรมบัญญัติรู้จักว่าเป็นเจ้าดีแต่พอถึงวินาทีที่พวกท่านจะต้องทํากิจการงานความรักท่านไม่ทําท่านรู้ทุกอย่างมีรายละเอียดทุกอย่างมีพระบัญญัติมีกฎหมายมีหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ แต่ว่าพอถึงเวลาที่ท่านต้องแสดงความรักต่อเพื่อนพี่น้องท่านทำไม่ได้แล้วยังสื่อถึงเรื่องที่ว่าคนเรานั้นเมื่อเรามีความรู้คำสอนแทบตายแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องทำให้ได้คือเราต้องกลับใจชายูวกลับใจไม่ได้พระเยสุเจ้าเสด็จลงมาในโลกนี้เขาไม่สามารถจะกลับใจมาเชื่อถึงพระเยสุเจ้าพราะผู้ไถ่ได้สาเร็จชีวิตเขาก็ไม่สามารถจะเอาตัวรอดไปสวรรค์ได้พวกเขาจึงวินาทีสำคัญที่ต้องกลับใจ หญิงโสเภณีคนเก็บภาษีพอเขาได้ยินยอนบัพติสมาเทศยอนบัพติสเป็นคนที่มาเทศก่อนพระเยซูเจ้าพอได้ยินยอนบัพติสเทศกลับใจได้ก็เ,เลือกทําได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นการรู้คําสอนมากมายการรู้ธรรมะมายหจัดของชาวยูมากมายช่วยชีวิตเขาไม่ได้แต่คนเก็บภาษีและหญิงโสเพณีคล้ายๆกับเป็นลูกคนโตนะครับบอกไม่ไปแล้วคิดได้แล้วก็ไป คิดได้แล้วเปลี่ยนชีวิตอันนี้ซีรีส์ที่2พอซีรีส์ตอนที่3ก็อาทิตย์ที่แล้วนี้เองนะครับก็เป็นเรื่องที่เจ้าของสวนองุ่นเนี่ยเขาขุดทำรั้วล้อมรอบที่ดินจะทำสวนองุ่นนะครับสกัดบ่อย่ำองุ่นเพราะว่าปลูกองุ่นก็เพื่อจะเอาผลมา,าทำเป็นเหล้าอางุ่นนะครับสกัดบ่อย่ำองุ่นจากนั้นก็ทำหอสูงเฝ้า เราฟังรายละเอียดนิทานเปรียบเทียบของพระเยซูเจ้าในตอนที่3มจะเห็นว่าพระเยซูเจ้ากำลังจะบอกว่าเจ้าของสวนองุ่นเนี่ยเป็นผู้ลงทุนลงแรงแล้วก็ให้คนเช่าสวนองุ่นเนี่ยเข้ามาเช่าสวนองุ่นนะครับพอถึงช่วงที่จะต้องดั่งผลประโยชน์ก็ส่งคนไปเก็บผลประโยชน์คนเช่าสวนองุ่นก็ทุบตีคนหนึ่งฆ่าตายคนหนึ่งเอาก้อนหินทุ่มอีกคนหนึ่งเจ้าของสวนองุ่นก็ส่งคนใหม่ไป ปรากฏว่าเขาก็ทําอย่างนี้กับทุกคนจนคระัเจ้าของสวนก้องุ่นเหลือลูกชายคนเดียวส่งลูกชายไปที่สุดคนเช่าสวนองุ่นบอกว่านี่ไงลูกชายเป็นทายาทมาแล้วเราฆ่าเลยแล้วเราจะได้ฮุบเอาสวนที่เป็นของเราสามตอนจบแล้วนะครับเรากําลังจะเข้าสู่ซีรีส์ตอนที่4นะครับพระยืนสุเจ้าเล่านิทานเปรียบเทียบเป็นซีรีส์เดี๋ยวพบกันช่วงที่2นะครับ ลงนิทานเปรียบเทียบของพระเยซูเจ้าที่พ่อเอามาใช้ว่าเป็นซีรีส์เป็นตอนๆน,นะครับตอนที่สามก็จบลงตรงที่ว่าพระเยซูเจ้าต้องการจะบอกชาวยิวว่าพวกเขาเนี่ยเป็นประชากรของพระที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยพระเป็นเจ้าเปรียบเหมือนเจ้าของสวนองุ่นนะครับล้อมรัว้วขุดบ่อย่ำองุ่นสร้างหอสูงคอยเฝ้าผลอง,งุ่นแล้วพวกเขาเพียงแค่เข้ามา เช่าวสวนอง่นแต่ก็ที่สุดก็ฆ่าลูกชายของเจ้าของสวนเนอง่นนะครับพอฆ่าลูกชายเจ้าของสวนอง่นด้วยความคิดว่าจะคุบสวนนอง่นนี้เป็นของตนเองมันก็อดไม่ได้ที่จะทําให้พ่อเนี่ยต้องหันกลับไปชี้ที่รูปไม้กางเขนเพราะรูปของพระเยซูเจ้าทุกครั้งเลยนะครับว่าพระบิดาทรงส่งพระบุตรมาในโลกชาวยิวก็จับไปตึงกางเขนเราเห็นออตอนที่1ตอนที่2ตอนที่สาม จบลงตรงที่พระเยสุเจ้าก็ยังตําหนิชาวยิวว่าพวกเขาเนี่ยเป็นพวกที่มารู้จักพระก่อนที่สุดแล้วพวกเขาก็โกงพระพระเป็นเจ้าอวยพรเขามีแผ่นดินมีกษัตริย์ดาวิดที่ดีมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่แล้วประกาศศกมาคนแล้วคนเล่าพวกเขาก็เอาก้อนหินทุ่มฆ่าตายทุบตีแล้วพระเยสุเจ้าเสด็จมาเขาก็ยังทําอย่างนี้กับพระเยสูเจ้าซึ่งเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้าลูกชายเจ้าของสวนนักุ พอมาถึงซีรีส์ตอนที่4วันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์สัปดาห์ที่28พระเยซูเจ้าก็ยังเล่านิทานเปรียบเทียบให้กับบรรดาผู้อาวุโสและสมณะฟังว่านะครับพ่อเขาอ่านตำคำขึ้นต้นและเรื่องราวในนิทานเปรียบเทียบให้ท่านาผู้ฟังผู้ชมได้ฟังสักเล็กน้อยนะครับเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์ พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนพีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับ์เชิญมาในงานวิวาเถิด แต่ผู้รับเชิญมิได้สนใจนิทานเปรียบเทียบของพระเยซูเจ้าครั้งนี้นะครับทุกครั้งจะขึ้นต้นบอกว่าเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าอุปมาให้บรรดาสมณะและผู้อาวุโสฟังว่าแต่ครั้งนี้ไม่มีครับก็แสดงว่ากลุ่มผู้ฟังของพระเยซูเจ้านอกจากจะเป็นชนชั้นนําชนชั้นปกครองของชาวยิวแล้วคราวนี้พระเยซูเจ้าเล่าให้ทุกคนฟังแล้วครับเรา หันกลุ่มผู้ฟังมายังประชาชนทุกคนนะครับแล้วพระยูเจ้าก็ส่งเล่าน,นิทานเปรียบเทียบอย่างที่เมื่อกี้พ่อเล่าไปให้ฟังว่ากษัตริย์นะครับจะจัดงานพิเศษสมรสให้กับพระโอรสและก็ส่งบัตรเชิญการเชิญไปเชิญคนที่จะต้องมาในงานเลี้ยงแต่คนที่จะมาในงานเลี้ยงปฏิเสธไม่มาเหตุผลที่เขาปฏิเสธไม่มาในนิทานเปรียบเทียบของพระยูเจ้าบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าแต่ผู้รับเชิญมิได้สนใจคนหนึ่งไปทุ่งนา อีกคนหนึ่งไปทําธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทํำ้ายและค่าเสียกษัตริย์ทรงกริ้วนะครับก็บอกว่าคนพวกนี้นะครับไม่สนใจสิ่งที่กษัตริย์ได้เชิญเขากษัตริย์ก็ส่งทหารออกไปนะครับไปเป่าประกาศให้กับประชาชนฟังบอกว่าบัดนี้งานอภิษเษกมืองคลสมรสพร้อมแล้วอาหารจัดเตรียมไว้แล้วแต่ผู้รับเชิญไม่มาแล้วพระมหากษัตริย์ก็บอกว่าให้ทหารไปเรียก บัดนี้คนง่อยเปี้ยเสียขาตาบอดหูหนวกคนยากคนจนเข้ามาในงานมงคลสมรสให้หมดเพราะว่าผู้รับเชิญไม่มาเราฟังมาถึงตอนนี้นะครับซีรีส์นี้มาถึงตอนที่4นะครับเรานิทานอุปมาของพระเยซูเจ้าเรื่องนี้ในครั้งที่4นี้ก็ทําให้เราพอประติดประตอร่อได้ว่าพระเยซูเจ้าก็ทรงกําลังจะตําหนิบรรดาสมณนะบรรดาชนชั้นปกครองของชาวยวและรวมทั้งชาวยวหลายคนได้ว่า พระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกนี้เปรียบเหมือนกับพระองค์เนี่ยมาให้เขาเข้ามาอยู่ในอาณาจักรสวรรค์แต่เขาเนี่ยไม่เข้ามาแล้วพระเยซูเจ้าเสด็จมาพระเยซูเจ้าก็เลยบอกว่าพวกท่านได้รับเชิญเป็นพวกแรกนะ <five> พวกชาวยิวพวกท่านไม่มาบัดน,นี้เราเรียกทุกคนเข้ามาหมดเลยเพราะว่าพระ,พระอาณาจักรสวรรค์มาถึงแล้วพระเยซูเจ้าเสด็จมาในโลกนี้พระเยซูเจ้าสอนว่าพระอาณาจักรสวรรค์มาถึงแล้ว พระองค์นี่แหละคือผู้ที่ตั้งพระอาณาจักรสวรรค์เอาพระอาณาจักรสวรรค์มาในโลกลูกอยากเข้ามาลูกมาหาพระองค์แต่ชาวยูวไม่มาหาพระเยซูเจ้ากับนำพระเยซูเจ้าไปตรึงกับไม้กางเขนสิ้นพระชนในนิทานเปรียบเทียบหลังจากที่ทหารไปเรียกคนง่อยเปี้ยเสียขาตาบอดหูหนวกเข้ามาแล้วปรากฏว่ามีคนเข้ามาเต็มท้องพระโรงเลยครับแล้วงานอ,าอภิเศษสมรสก็เริ่มต้นขึ้นนะครับ กษัตริย์ก็ลงมาทอดพระเนตรคนที่เข้ามาในงานนี้นะครับแล้วก็พบว่ามีบางคนสวมเสื้อไม่เหมาะสมมาในงานนะครับพระยิูเจ้าทรงเล่านิทานเปรียบเทียบตอนท้ายบอกว่ากษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสําหรับงานวิวาเ็าอาจจะไม่สวมเสื้อที่เหมาะสมเราจะเข้าไปในงานวิวามงคลสมรสไม่สวมเสื้อในงานวิวามา จึงตรัสแก่เขาว่าเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาแล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำให้คร่ำควรและขบฟันด้วยความขุนเคืองเพราะผู้รับเจิญมีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย ก็สมแล้วที่ตอนต้นนิทานเปรียบเทียบของพระเยซูเจ้าครั้งนี้พระองค์ไม่ได้ตรัสว่าเ,าเวลานั้นพระองค์ส่งเล่าเรื่องนี้ให้กับสมณะและบรรดาผู้อวุโสฟังไม่มีพูดแบบนี้ก็เพราะเหตุว่าพระเยซูเจ้าต้องการจะเล่าให้ทุกคนฟังเพราะนิทานเปรียบเทียบของพระเยซูเจ้าในตอนจบครั้งนี้มุ่งไปยังพวกเราทุกคนชาวยิวเปรี่ยบเหมือนคนได้รับการเชิญได้รับบัตรเชิญเข้ามาในงานมงคลสมรสไม่มา พอพะเยซุเจ้าเสด็จมาในโลกนี้พระเยสูเจ้าเปรียบเหมือนกษัตริย์ที่บอกว่าพวกท่านได้รับเชิญไม่มาใช่ไหมแต่พระอาณาจักรสวรรค์มาแล้วพระองค์ก็เลยเรียกคนง่อยเปี้ยเสียขาตาบอดแล้วประกาศว่าทุกคนเข้ามาในพระอาณาจักรสวรรค์มาเป็นลูกของพระแต่เมื่อพวกเราเข้ามาแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวที่จะเข้ามาในงานมงคลสมรสด้วยการไม่สวมเสื้อวิวาให้เหมาะสมหมายถึงว่าลูกเข้ามาลูกก็ต้องมีความเชื่อในพระเยซุเจ้า ลูกต้องมีการเปลี่ยนแปลงความเพะพฤติในทางที่ดีขึ้นละทิ้งบาปเหมือนกับเรากลับใจเหมือนหญิงสโสเพณีและคนเก็บภาษีที่เข้ามาในพระอาณาจักรสวรรค์แล้วสามารถจะกลับใจได้ชั้นใดการที่เราเข้ามาในงานมงคลสมรสของพระเราก็จําเป็นที่จะต้องสวมเสื้อที่เหมาะสมเข้ามาฉันนั้นเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้เราฟังนิทานเรียบเทียบของพระเยซูเจ้า เป็นซีรีส์สี่ตอนตอนที่สี่นี้นะครับจึงทําให้เห็นว่าโอ้พระศาสนาจักรรักเรานะครับเราไปวัด4ี่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เราได้เรียนคําสอนทําให้เราได้เรียนพระคมภีร์แล้วรู้ว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยกำลังจะบอกว่าพระอาณาจักรสวรรค์เป็นของทุกคนใครก็ได้เข้ามาเป็นรูปของพระเหมือนกันหมดชาวยวจะต้องปรับเปลี่ยนความคิดจิตใจในสมัยนั้นว่า เขามาก่อนเขาต้องยกจิตใจขึ้นมามีเมตตาเหมือนพระต้อนรับทุกคนเข้ามาในพระอาณาจักรของพระเป็นเจ้าเดี๋ยวพบกันช่วงที่สามครับ ตลงบทพระบรสารของพระเยซูเจ้าทั้งหมดกเ็เราฟังมา4ตอนนะครับเหมือนกับเป็นซีรีส์ตอนที่1ตอนที่2ตอนที่สตอนที่4แล้วก็จบลงในวันนี้ซึ่งเป็นนิทานเปรียบเทียบที่มุ่งประเด็นไปยังชาวยิวแต่ก็สะท้อนมีข้อคิดมายัางชีวิตของเรามากมายนะครับบท่านที่1ในวันนี้นํามาจากหนังสือประกาศศักอิสยาห์นะครับประกาศศักอิสยาห์คนเนี้ย ถ้าหากว่าสมมุติเราอ่านพระคัมภีร์ไปแล้วเราอ่านไปถึงหนังสือปะกาสุกอิสยาขอให้เรารู้ว่าความคิดของปะกาสุกคนนี้เขามีความคิดว่าบัตรนี้ชาวยูจะต้องเปิดใจพระเป็นเจ้าจะไม่ใช่เป็นพระเป็นเจ้าของชาวยูเพียงพวกเดียวแล้วพระเป็นเจ้าทรงเรียกชาวยูมาเพื่อให้ทําหน้าที่ทํางานเปรียบเหมือนผู้รับใช้ของพระเป็นเจ้านะครับปะกาสุกอิสยาคนนี้เขาใช้คำคำหนึ่งว่าผู้รับใช้พระยาวเว ประกอบประชากรชาวยิวจะต้องเป็นผู้รับใช้พระยาเวในการที่จะต้องนําเอาพระบาจาของพระบินฑเจ้าเอาพระนามของพระบินเจ้าไปจนสุดปลายแผ่นดินโลกแล้วให้ประชาชาติเข้ามารู้จักพระบินเจ้าข้อเขียนของประกาศกอิสยาห์คนนี้จะเต็มไปด้วยเรื่องที่บอกว่าผู้เขาสีโยนซึ่งเป็นที่ตั้งของพระวิหารกรุงเยรูซาเล็มเนี่ยเนินเขาลูกเนี่ยชื่อซีโยนนะครับ จะยกสูงขึ้นเด่นสง่ากว่าเนินเขาใ,ใดๆในโลกทั้งหมดแล้วผู้คนจะหลั่งไหลเข้ามายัางพระวิหารหลังนี้ยังเนินเขาซีโยนรูปนี้เพื่อจะมาพระวิหารของพระเป็นเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มเขาจะมีความคิดหลักแบบนี้อยู่ในชีวิตของเขาตลอดแล้วเราเอามาอ่านในบทอ่านที่หนึ่งก็เป็นเรื่องนี้เลยครับลองฟังดูนะครับ องค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาลจัดเตรียมงานเลี้ยงฉลองสำหรับประชากรทุกชาติบนภูเขานี้เป็นงานเลี้ยงที่มีอาหารนานาชน,นิดเป็นงานเลี้ยงที่มีเหล้าอางุ่นชั้นดีมีอาหารเลิศรสและเหล้าอางุ่นที่เลือกสรรแลว้วบนภูเขานี้พระองค์จะทรงทำลายผ้าคลุมที่คลุมหน้าประชากรทั้งหลายและจะทรงทำลายม่านซึ่งกางอยู่เหนือนานาชาติ พระองค์จะทรงทําลายความตายตลอดไปองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาจากใบหน้าของทุกคนจะทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้พ้นจากการถูกลบหลู่ทั่วแผ่นดินเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสแล้วในบทอ่านที่หนึ่งพระคาสกิสยาบอกว่าในวันนั้นพระองค์จะทรงจัดงานเลี้ยงเป็นงานเลี้ยงสําหรับนานานชาติบนภูเขาของพระองค์ภูเขาของพระองค์ก็คือ เนินเขาสียนที่ตั้งพระวิหารกรุงเยรูซาเล็มเพราะฉะนั้นกรุงเยรูซาเล็มมีพระวิหารของพระบิดาเจ้าตั้งอยู่บนเนินเขาสียนเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือศูนย์กลางพระบิดาเจ้าทรงเป็นศูนย์กลางของนานาชาตินะครับเราอาจจะใช้คําภาษาอังกฤษว่า international นะครับก็คือว่าสําหรับนานาชาติแต่ก่อนนี่ชาวยิวเขาไม่คิดอย่างนี้เลยเขาคิดว่าพวกเขาพวกเดียวที่เป็นประชากรของพระบิดเจ้าแต่ว่า ประกาศุกอิสยาห์คนนี้เขามีชีวิตอยู่ก่อนพระยซสเจ้า600ปีเขาพยายามจะให้ความคิดว่าพวกลูกชาวยิวทุกคนต้องเปลี่ยนความคิดแล้วพยายามทําให้กรุงเยรูซาเล็มของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางที่นานาชาติจะเข้ามารู้จักพระบินเจ้าเรารับใช้พระบินเจ้าในหน้าที่นี้คือผู้รับใช้ของพระยาเวบางครั้งเราก็เจ็บปวดเช่นบางครั้งเราเป็นผู้รับใช้ต้องถูกเนรเทศไปยังดินแดนบาบิโลนห่างไกลบ้าน บ้านแตกสแสรกขาดโดนอาณาจักรบาบิลนมาตีนี่เราก็ทำหน้าที่รับใช้พระคือไปเป็นผู้รับใช้พระยาเวที่บาบิลนเพื่อจะนำพระน,นามของพระเจ้าไปจนสุดปลายเป็นดินโลกบ้านของเขาแล้วเดี๋ยวพระปินเจ้าจะนำเรากลับมาที่ภูเขาของพระปินเจ้ารูปนี้แล้วพอกลับมาครั้งนี้คราวนี้เราจะพาคนทุกคนทุกชาติทุกภาษามารู้จักพระปินเจ้าแต่นนี้เราก็สามารถเชื่อม บทอ่านที่หนึ่งหนังสือประกาศศากอิสยาเข้ากับบทพระวรสารที่พิจิตรเจ้าทรงบอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงบอกว่างานเลี้ยงนี้มีไว้สําหรับทุกคนอาหารพร้อมแล้วงานเลี้ยงพร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญชาวอยู่ไม่มาให้ทหารไปตามคนง่อยเปี้ยเสียขาตาบอดตามตอกซอกซอยทุกคนเข้ามาแล้วทุกคนมาแล้วคราวนี้เขาจะต้องเข้ามาในฐานะที่เป็นคนที่ เออพร้อมพร้อมที่จะเข้ามาในอาณาจักรของพระพ็นเจ้าความคิดของประกาสุกอิสิยาจริงหมายความว่าชนนานาชาติจะเข้ามาก็จริงแต่ครั้งนี้เขาเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องเข้ามาในฐานะที่เขายอมรับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าของเขาเป็นพระเป็นเจ้าของโลกจักรวาลเป็นพระเป็นเจ้าหนึ่งเดียวดังนี้เราจึงเห็นได้ว่าความคิดที่ว่าพระอาณาจักรสวรรค์มาแล้วแต่ไม่ใช่หมายความว่าทุกคนเข้ามาแล้วกลายเป็น เข้ามาอย่างไม่มีเอกภาพต่างคนต่างทําอะไรก็ได้ไม่ใช่เข้ามาแล้วเรามีพระปินเจ้าหนึ่งเดียววันนี้เราอาจจะเป็นคนหนึ่งในนานาชาติที่เราได้เข้ามาถึงภูเขาของพระปินเจ้าแล้วนะครับเราเข้ามาอยู่ในพระอาณาจักรของพระปินเจ้าเราสวมเสื้อเข้ามาในงานมงคลสมรสหรือเปล่าครับ เราจะไปวัดวันอาทิตย์บางครั้งเราได้รับเกียรติเราได้รับเชิญเข้าไปในงานเลี้ยงของพระเป็นเจ้างานเลี้ยงศีลมหาสนิทของพระเยซูเจ้าเราแก้แบบรับศีลใจเราสะอาดพอจะไปรับศีลไหมก็เปรียบเหมือนเราได้สวมเสื้อที่เหมาะสมไหมขอท่านผู้ฟังได้นําบทอ่านที่หนึ่งบทอ่านที่สองได้มาเชื่อมและก็ทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่เหมาะสมที่จะเข้าไปในงานเลี้ยงขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันทุกคนครับสวัสดีครับ